สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อโอเล่ทิกเกอร์และไลออนนะครับมีไอศครีมครับจากกุลิโกะไอศครีมอันนี้เราซื้อกันมาจากไหนครับที่เซเว่นครับเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ออกใหม่แล้วด้วยออกใหม่ครับนี่เลยครับใหม่ของเราแต่เก่าของใครหรือเปล่าไม่รู้นะ เพราะว่าพ่อโอเล่ไปเจอมาจากในเซเว่นครับในตู้ไอศครีมเพราะปกติยี่ห้อนี้จะไม่มีนะครับในตู้เนี่ยแต่ว่าวันนี้โชคดีครับไปเจอของกุลิโกะเลยถ้าพี่ๆนะครับที่เคยเจอนะครับแล้วก็เคยซื้อมาลองกินแล้วช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับตอนนี้อยากกินกันแล้วครับเดี๋ยวทำการแกะกันเลยแกะกันเลยครับแกะด้วยมีคู่มือวิธีแกะด้วยครับตอนนี้แกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทิกเกอร์หน้าตาสวยมากของทิกเกอร์หน้าตาสวยมากของไลออนกันด้วยครับน่ากินมากๆเลยอ่ะจัดการลองชิมกันหน่อยครับอร่อยครับอร่อยของไลออนนะครับเป็นกุลิโกะ17ไอซ์นะครับมีไม้เสียบมาให้ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้นะครับไอศครีมมันเริ่มละลายแล้วกว่าจะกลับมาถึงบ้านครับตอนนี้มันก็เลยละลายฉีกไม่ได้ครับถ้าฉีกนี่ละลายไหลแน่เลยโอเคเลยครับอร่อยมากๆเลยดูหน้าไลออนก็รู้เลยครับว่าอร่อยมากใครที่อยากกินก็ลองไปหาดูได้นะครับที่เซเว่นครับนี่ทิกเกอร์ต้องใช้ช้อนตักแล้วครับอร่อยมากๆเลยโอ้โหดูปากไลออนครับตอนนี้ของทิกเกอร์จะเป็นไอศครีมราดซอสองุ่นด้วยนะครับไอศครีมกุลิโกะนี่ครับเป็นของแปลกใหม่สำหรับพวกเรามากๆครับปกติที่เคยกินก็จะเป็นยี่ห้อวอลกับเนสเล่นะครับแต่ครั้งนี้เจอกุลิโกะครับรสชาติเป็นยังไงครับไลออนอร่อยกว่าช็อกโกแลตค่ะอร่อยกว่าช็อกโกแลตทิกเกอร์อร่อยไหมครับอร่อยครับแต่ทิกเกอร์กินว่าทิกเกอร์อร่อยมากกว่าโอ้โหทิกเกอร์อร่อยมากกว่าโอ้โหมีการเกย์ทับกันด้วยครับมีการข่มกันอร่อยมากกว่าเดี๋ยวลองแลกกันหน่อยลองผัดกันชิมผัดกันชิมไลออนให้น้องชิมหน่อยทิกเกอร์ให้พี่ชิมเดี๋ยวมาดูครับพอชิมแล้วรสชาติแตกต่างไปของใครจะอร่อยกว่ากันแน่โอ้โหของทิกเกอร์อร่อยไหมไลออนเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะว่ามีซอสองุ่นนะครับไลออนหยดแล้วอ่ะไลออนหยดดูดหน่อยดูดหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยอร่อยจนหยดสุดท้ายเลยครับนี่ไหลมือแล้วครับของไลออนนะครับตอนนี้ดึงเป็นแท่งออกมาแล้วนะครับเหลือหน่อยเดียวแล้วของทิกเกอร์เมื่อกี้นี้นะครับพ่อโอเล่ได้ลองชิมทั้งของทิกเกอร์แล้วก็ไลออนนะครับเดี๋ยวพ่อเล่จะอธิบายให้ฟังนะครับของทิกเกอร์นะครับจะเป็นไอศครีมวานิลานะครับแล้วก็ราดซอสองุ่นนะครับซึ่งรสชาติมันก็จะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนะครับก็อร่อยอีกแบบนะครับส่วนของไลออนนะครับจะเป็นไอศครีมนมครับผสมกับอะไรเอ่ยสีดำๆคือโอริโอครับซึ่งมันก็จะกรุบกรอบมากๆเลยทุกปากทิกเกอร์ครับน้ำจะใสโอ้โหอร่อยฟินสุดๆเลยครับก็อร่อยไปคนละแบบครับของไลออนก็จะอร่อยแบบรสนมครับหวานๆนุ่มๆครับแล้วก็กรุบกรอบด้วยโอริโอครับส่วนของทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ก็จะหวานๆเปรี้ยวๆครับอร่อยดีนี่ไลออนหมดแล้วครับอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดูแล้วกันปกตินี่รีวิวไอศกรีมนี่ไลออนกินไม่ค่อยหมดครับแต่วันนี้ไลออนฟาดเรียบเลยไม่เหลือแล้วครับทิกเกอร์ถูกใจไหมครับถูกใจมากๆครับโอ้โหทิกเกอร์กินหมดแล้วครับอร่อยมากๆครับใครอยากจะลองชิมนะครับไอศครีมกุลิโกะก็ลองไปหาดูได้ที่7-Eleven ลาไปแล้วครับบ๊ายบายกินใหม่